งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้บัวพาทุกท่านมายังอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะไม่ไกลนะคะมาที่ไร่สุขพ่วงค่ะไร่สุขพ่วงเป็นไร่ที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ค่ะโดยคนรุ่นใหม่ค่ะและทำไมคนรุ่นใหม่ถึงมาดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของตนเองแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้พี่ดอนอยู่กับเจ้าของไร่สุขพ่วงแล้วไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับแหมถ้าเกิดว่าทีวีเนี่ยนะครับมีกลิ่นเนี่ยท่านผู้ชมจะได้กลิ่นอายของธรรมชาติที่ผมนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของไร่สุขพ่วงแห่งนี้นะครับโอ้โหผมสูดเต็มที่นี่โอโซนเต็มที่เลยและที่นั่งข้างๆผมนะครับคุณพอดครับเจ้าของไร่สุขพ่วงที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณพอดครับคุณพอดครับผมเดินเข้ามาเนี่ยนะครับที่ตรงหน้าไร่เนี่ยนะครับเห็นเขียนว่าไร่สุขพ่วงแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงฮะที่มาที่ไปของชื่อนี้ครับจริงไร่สุขพ่วงก็เป็นนามสกุลนะครับก็คือเราคิดว่าการที่เรามีความสุขอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวครับงั้นการที่เรามีความสุขจากความพอเพียงที่เราค้นพบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องส่งต่อความสุขเนี่ยให้คนอื่นนะครับเราก็เลยมีคำว่าสุขพ่วงนะครับก็ตรงกับนามสกุลของเราครับงั้นเราก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องเผยแพร่ไอ้ความสุขที่เราค้นพบเนี่ยไปสู่คนรอบข้างให้ได้มากที่สุดโอ้โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะถ้าเรามีความสุขอยู่คนเดียวมันเหมือนกับเห็นแก่ตัวนี่คือการส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับและที่มาที่ไปของไร่แนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นยังไงครับก็จริงแล้วเราดำเนินการมาประมาณ10ปีแล้วครับ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนอกเขตชลประทานนะครับผมเองก็ตอนนั้นก็เป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับไฟแรงไฟแรงครับแต่ว่าก็ตัวเองก็ไม่ได้เรียนเกษตรมาแต่ว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมครับแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของปลายน้ำของภาคเกษตรครับเราเลยต้องมาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของต้นน้ำว่าเป็นยังไงอันนี้ครับเราก็เลยพยายามที่จะกลับมาดูท้องถิ่นตัวเองบ้านเกิดตัวเองพอดีก็โชคดีที่มีมรดกนะครับอยู่25ไร่นะครับแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับก็เลยตั้งอกตั้งใจว่าจะทำยังไงให้พื้นที่มันกลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะครับแรกๆเราก็พยายามที่ทำให้ตัวเองและครอบครัวเนี่ยมีอาหารกินมีความพอเพียงในครัวเรือนนะครับไม่คือเราเป็นคนที่ยังไม่มีงานทำนะครับเราก็พยายามทำให้ตัวเองไม่เป็นภาระก็พยายามที่จะปลูกทุกอย่างที่ครอบครัวเรากินนะครับพอทำไปก็สักพักหนึ่งก็เห็นว่ามันเกิดมรรคเกิดผลว่าจริงๆแล้วครอบครัวเราไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายก็ได้นะครับเรามีดินมีน้ำที่สมบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตอาหารได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ก็เลยเห็นช่องทางว่าไหนๆเราก็กลับมาตั้งสติอยู่บ้านแล้วนะก็ควรจะต้องเอาอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นอาชีพเกษตรกรไปเลยนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองจากการเพาะปลูกเพื่อกินในครัวเรือนเนี่ยพยายามขยับขยายมาเป็นอาชีพให้ได้โอ้โหท่านผู้ชมครับแค่ความคิดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเพียงเพื่อที่ว่าจะปลูกไว้กินในครอบครัวก็ขยายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นยังไงครับคือพอเราเพาะปลูกแล้วเนี่ยเราก็แรกๆเราก็มีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำนะครับก็เลยพยายามที่จะไปศึกษาว่าอำเภอจอมบึงเนี่ยเป็นอำเภอที่นอกเขตชลประทานเนี่ยจะทำยังไงให้มีแหล่งน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับก็ไปศึกษาค้นพบแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งพระองค์ท่านให้ยอมสละที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับเราก็เลยยอมสละที่ดินเราสวยๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นประมาณ1ใน4ส่วนนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็ยอมสละก็ทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับชาวบ้านที่นี่ก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่เราสามารถที่จะทำไร่นาส่วนผสมได้เพราะว่ามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับเราก็ปลูกได้หมดเลยปลูกพริกขิงข่าตะไคร้ปลูกผลไม้อะไรได้ตลอดทั้งปีนะครับพอทำมาเรื่อยๆเราก็เห็นว่าไอ้ชุดความรู้ที่เราค้นพบเนี่ยแล้วก็ชุดความรู้ที่ไปเรียนจากพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากเลยนะครับก็พยายามที่จะให้คนโดยชักจูงในคนในชุมชนเนี่ยเข้ามารับรู้นะครับคนที่เคยทำอ้อยทำมันสับปะหลังทำข้าวโพดอาหารสัตว์แล้วยากจนเป็นหนี้ก็พยายามที่จะก้าวเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการเกษตรแบบใหม่เรียกว่าทฤษฎีใหม่นะครับก็เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถในการถ่ายทอดนะครับก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ถ่ายทอดความรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ก็หลังจากนั้นก็จะมีผู้คนมากมายเลย10ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนเกษตรกรเนี่ยพากันเดินทางมาเรียนรู้วิธีการฟื้นฟูพื้นที่ของไร่สุขพ่วงนะครับหลังๆเราเลยเห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เข้าถึงค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจึงมีกุศโลบายว่าถ้าเราทำให้คนที่
ไม่เคยรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับเริ่มต้นจากการมาเที่ยวแบบสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็มาค้นพบอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์ว่าดูสิว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้เรามีปัจจัยพื้นฐานทุกอย่างเลยมีอาหารมีน้ำมีพลังงานนะครับก็น่าจะช่วยในการใส่ชุดความรู้เนี่ยให้กับประชาชนชาวไทยได้ว่าเรามีปรัชญาที่ทรงคุณค่ามากในประเทศและสามารถที่จะใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าด้วยอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำมาทำและปฏิบัติได้จริงและเกิดมรรคผลได้จริงเนี่ยนะครับนี่ถือว่าคุณพอดนี่เป็นต้นแบบเลยใช่ไหมฮะที่ในการนำแนวเศรษฐกิจของท่านเนี่ยมาทำแล้วได้ผลแล้วผมทราบมาว่าสิ่งเนี้ยไปประกวดจนได้รางวัลที่1ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เราหลังๆเราก็ต่อมาเราก็เลยเข้าโครงการของการท่องเที่ยวนะครับโดยเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวแบบไลท์คาร์บอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราโลกเรากำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของภาวะโลกรวนนะครับเรื่องของภัยแล้งคลื่นความร้อนนะครับเพราะนั้นคนที่ถือว่าจะเข้ามาเยียวยาโลกใบนี้ได้ดีที่สุดก็คือชาวไร่ชาวนาเพราะว่าเขามีความสามารถในการปลูกต้นไม้นะครับที่นี้ก็เลยทำเรื่องของการสร้างป่าพอเราสร้างป่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำกิจกรรมที่ปลดปล่อยมลพิษน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการเกษตรกรรมที่ใช้เครื่องยนต์ต่ำนะครับการปลดปล่อยควันพิษนะครับการไม่จัดการขยะไม่ทิ้งขยะอย่างเงี้ยครับจนเราก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวแบบไลท์คาร์บอนแล้วก็ไปประกวดก็ได้รางวัลที่1 นะครับของประเทศนะครับนะเรื่องของการท่องเที่ยวแบบไลท์คาร์บอนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คณะกรรมการเนี่ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยทำจริงนะครับทั้งที่เราไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศนะครับไม่มีทะเลไม่มีภูเขาไม่มีวิวสวยๆมีแค่ไร่นาหมูเห็ดเป็ดไก่แต่ว่าเขาก็เห็นว่าเรามีความตั้งใจนะครับเป็นชาวบ้านที่มีความตั้งใจครับท่านผู้ชมครับอันดับ1ของประเทศเนี่ยนะครับอยู่ที่ไร่สุขพ่วงจังหวัดราชบุรีไม่ธรรมดานะครับสำหรับที่นำแนวปรัชญาของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้แล้วได้ผลตอนนี้ถ้าเป็นไร่คาร์บอนเนี่ยในเรื่องของบุรีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่นักท่องเที่ยวมานี่ศูนย์แน่นอนใช่ครับจริงๆแล้วเราก็เป็นพื้นที่ปลอดอบายมุขอยู่แล้วนะครับนะทั้งอบายมุขและสิ่งเสพติดเนี่ยเราก็ไม่ให้เข้ามาอยู่แล้วนะครับงั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีข้อบังคับนะครับมีข้อเสนอแนะให้ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างเคารพธรรมชาตินะเคารพสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับการไม่ปลดปล่อยมลพิษการไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆก็เป็นถือว่าเป็นละไว้ในฐานที่เข้าใจคนที่ก้าวเข้ามาครับโอ้โหท่านผู้ชมครับผมว่าท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชม 100% เลยต้องอยากที่จะมาเรียนรู้มาเที่ยวที่ไร่สุขพ่วงกับคุณพอดฝากเลยครับว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการมาที่นี่มาอย่างไรครับและเบอร์ติดต่อจัดเต็มเลยครับก็สำหรับคนที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมไร่สุขพ่วงนะครับเราเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม3หลักทฤษฎีใหม่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะครับใน Facebook Fanpage ไร่สุขพ่วงนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0893798950นะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นครอบครัวนะก็ walk in เข้ามาได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไร่เราเปิดทุกวันนะครับเพราะเป็นบ้านของประชาชนทั่วไปไม่ได้เป็นศูนย์ของราชการอะไรก็ไม่มีเวลาหรอกครับเข้ามาได้เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมดเวลาแต่เรื่องราวของไร่สุขพ่วงเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณพอดในเสาถัดไปครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพอดมากเลยครับสวัสดีครับ